สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแอบดูนะครับว่าไส้เดือนที่สมานเขาเพาะพันธุ์เอาไว้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะนะครับเพาะเอาไว้เนี่ยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อวานนี้เสียดายมากเลยนะครับไม่ได้มานะครับเพราะว่าสมานเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาร่อนเอาขี้ไส้เดือนออกมาเนาะนะครับร่อนเอาขี้ไส้เดือนออกมานะครับเดี๋ยวเรามาแอบดูกันนะครับว่าไส้เดือนที่เพาะเอาไว้นะครับที่อยู่ในกระถางตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขามีการเจริญเติบโตแบบไหนแล้วก็เป็นสภาพแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาแอบดูก่อนนะครับนะโอ้โหอันนี้เป็นขี้วัวเนาะนะครับขี้วัวที่เขาเอามาเพาะให้เขาบ้านสร้างบ้านให้เขาอยู่เนาะสร้างบ้านให้ไส้เดือนอยู่นะครับเป็นขี้วัวนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นเนาะมันกระพือพึบเหมือนกับว่าตัวเขาอยู่เนาะเห็นตัวเขาเนาะเปิดดูโอ้นี่ไงเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมเห็นอันนี้จะเห็นดีโอ้นี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่ขึ้นนะครับตัวมันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับนี่คือการเพาะพันธุ์ไส้เดือนเนาะนะครับเพาะไส้เดือนนะครับนะครับโลนึง350เลยนะครับแม่พันธุ์มันนะครับนะโลนึง350นี่นะครับอันนี้ตอนแรกออกมานั้นเป็นแม่พันธุ์ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้โอ้โหเต็มกะละมังเลยนะฮะเริ่มเต็มกะละมังแล้วก็ตัวก็โตด้วยนะครับตัวโตไวมากเลยนะฮะสุดยอดเห็นไหมฮะก็จะเพาะพันธุ์ในกะละมังนี่แหละเนาะนะครับเพาะพันธุ์ในกะละมังนะฮะนี่ก็จะเป็นโอ้ยเห็นไหมครับนะฮะอันนี้ได้ป่ะตัวนี้หน่อยเอาไปทอดบ่คือคนจีนเขากินกันแม่นบ่เอาไปเห็นไหมนะครับก็จะเป็นกะละมังแบบนี้เนาะนะครับที่เพาะพันธุ์ไว้เนาะนะครับที่สมานเขาเพาะเอาไว้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เริ่มทำใหม่อีกแล้วนะฮะเลี้ยงใหม่อ้ามีตัวไส้เดือนด้วยเหรอมีซื้อออกมาอีกโลนึงไงตอนแรกเอามาก็คือตัวเท่านี้เนาะเนี่ยตัวก็ยังไม่โตเท่าไหร่เห็นได้ว่าตัวเล็กนิดเดียวเนาะนะครับถ้าตัวใหญ่มันจะได้น้อยที่อยู่ในถุงปุ๋ยใช่ไหมอันนี้ใช่อาชีพใหม่ของคนขยันเนาะนะครับสมานนี่ขยันมากๆบอกตรงๆเลยนะครับเลี้ยงแม้กระทั่งหอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแอบดูหอยเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะนะเขาเลี้ยงทุกอย่างนะครับนะส่วนเขาว่าผสมประสานมากๆนะครับทุลงทุเรียนเห็นไหมครับมีหมดนะครับเนี่ยเขาสร้างอนาคตของเขาเองเนาะนะฮะเตรียมตัวไปปลูกที่สวนเขาแล้วนะครับนี่ไปปลูกบ้างแล้วด้วยนะฮะ
อยากเห็นขี้ไส้เดือนเนาะนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะนะฮะนี่นี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือมูลของไส้เดือนเนาะนะครับหรือว่าขี้ของไส้เดือนนะครับมันจะเป็นสภาพอย่างนี้มันจะออกเป็นก้อนๆเล็กๆๆๆๆๆๆๆนะครับก็จะเอามาใส่ต้นไม้เขาบอกว่าปุ๋ยสุดยอดนะครับเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสุดยอดเลยนะฮะตัวเล็กๆสั้นๆขนาดนี้เลยเนาะลูกเนี่ย350ไม่ใช่ถูกๆเด้พ่อแม่พี่น้องเลยปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยมูลไส้เดือนเนาะนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับอันนี้เป็นต้นอินทผลัมนะฮะต้นอินทผลัมที่เพาะพันธุ์สมานเพาะพันธุ์เอาไว้เนาะนะเป็นต้นอินทผลัมแล้วก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไส้เดือนนะครับเอามาใส่เนาะปุ๋ยขี้ไส้เดือนนะครับ